ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนมังกรโดนไฟดูดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับให้มังกรช่วยมิแกนพ่นไฟทีเดียวลูกโป่งแตกหมดแถวเลยนะคุณมังกรอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวแก่นปลาไม่โดนแก้วก็อดได้ตุ๊กตาตัวโตพอดีใช่ขอแก่นทำสมาธิหน่อยนะเฮ้ยโย่เก่งจังเลยจะแก่นขอบคุณนะแก้วอยากได้ตุ๊กตาตัวโตๆมาตั้งนานแล้วต่อไปเราเล่นอะไรกันดีล่ะแก้วงั้นไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันมั้ยจ๊ะชิงช้าสวรรค์คืออะไรหรอเหมียวไม่รู้จักเลยอ่ะตามมาสิเจ้าเหมียวนั่นไงชิงช้าสวรรค์โอ้โหสูงจังเลยเหมียวจะไหวไหมเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกจ้าเหมียวเราจะเห็นวิวสวยๆข้างบนแล้วก็ลมเย็นดีนะแต่มังกรไม่นั่งชิงช้าสวรรค์นะมันช้าไม่ทันใจมังกรน่ะเดี๋ยวมังกรบินตามไปแล้วกันกลัวก็บอกมาเถอะน่ะอิ๊ะเหมียวน่ะสิกลัวฉันไม่ได้กลัวสักหน่อยเดี๋ยวจะบินโชว์ให้ดูเถียงกันอีกแล้วป่ะพวกเราไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันเถอะโอ้โหลมเย็นจริงๆด้วยนะแก้วชอบไหมล่ะเจ้าเหมียวชอบมากเลยล่ะดูข้างล่างสิเจ้ามังกรยืนมองตาละห้อยเลยแก่นว่าเดี๋ยวพอชิงช้าวนไปข้างล่างพวกเรารับคุณมังกรขึ้นมาด้วยดีกว่านะดีเหมือนกันนะนั่งด้วยกันหลายๆคนสนุกดีจ้าคุณมังกรขึ้นมาเร็วเข้าข้างบนวิวสวยมากๆเลยนะไหนใครบอกว่าไม่กลัวแล้วจะบินโชว์ด้วยอิ๊กก็ได้ดูนะจุ๋มเหมียวมาแข่งกันเลยว่าใครจะเร็วกว่ากันเห็นไหมจุ๋มเหมียวฉันบินเร็วกว่าตั้งเยอะก็จริงนะแต่ว่าเธอบินระวังหน่อยดีไหมอ่ะเดี๋ยวโดนชิงช้าสวรรค์ชนหรอกยื้อมังกรโดนไฟดูดเป็นอะไรหรือเปล่าคุณมังกรโอ้ยควันออกปากเลยดีนะที่แก่นช่วยมังกรไว้ทันไม่งั้นต้องกลายเป็นมังกรย่างแน่ๆแล้วทำไมแก่นไม่โดนไฟดูดไปด้วยล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจะรู้วิธีป้องกันไฟดูดเพื่อไม่ให้โดนไฟดูดเหมือนคุณมังกรหรือเปล่านะไปลองทำดูพร้อมๆกับพวกเขาเลยค่ะสงสารเจ้ามังกรจริงๆเลยครับน้องๆแต่ว่าดีนะฮะที่พี่แก่เนี่ยช่วยเจ้ามังกรเอาไว้ทันครับพี่บอลถามน้องๆดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยมีใครบ้างที่เคยโดนไฟดูดครับไม่มีครับไหนมีใครรู้บ้างว่าไฟดูดจะรู้สึกยังไงครับเจ็บเอ๊แล้วคนเราเนี่ยจะโดนไฟดูดได้เพราะอะไรครับน้องๆโซนเพราะโซนยังไงอะฮะไปแย่ปั๊กไฟแล้วพอเราหย่าปลั๊กไฟไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอานิ้วมือไปหย่าปลั๊กไฟไหมครับไม่ควรใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะฮะพี่บอลมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างมาให้น้องๆดูกันครับน้องๆรู้ไหมครับว่าอะไรถ่านไฟเขาใช้ทำอะไรอะครับน้องๆเอาไว้ใส่ไม่ใช่เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าอาการไฟดูดอย่างอ่อนๆเป็นอย่างไรเราทำได้โดยการใช้ถ่านไฟฉายขนาด4โวลต์ไปแตะที่ปลายลิ้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเจ็บใช่ไหมครับเจ็บมากไหมครับไม่มากเท่าไหร่นะฮะตบมือน้องปันปันหน่อยครับเก่งมากมากเลยนะครับแล้วพี่บอลก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับเอ๊เราจะจับตรงไหนนะถึงจะปลอดภัยจับตรงไหนถึงอันตรายครับน้องๆจับตรงไหนครับน้องดวงตรงทำไมต้องจับอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าจะไม่ได้ดูไงอ๋อแล้วถ้าเราจับตรงนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ทำไมอะครับเดี๋ยวไฟดูด
ตรงที่ไฟดูดมันทำมาจากอะไรครับเหล็กแล้วมันต่างกับตรงที่ไฟไม่ดูดไหมครับทำจากเหล็กวันนี้เจ้ามังกรเกิดอุบัติเหตุโดนไฟดูดครับแต่ว่าพี่แก่นเนี่ยช่วยเจ้ามังกรเอาไว้ทันครับน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าพี่แก่นเนี่ยใช้วิธีอะไรครับถ้าอยากรู้ต้องอุปกรณ์ในการทดลองนี้ก็ได้แก่ถ่านไฟฉายชนิดแบนขนาด 4.5 โวลต์หลอดไฟและฐานหลอดไฟและสายไฟชนิดที่มีตัวหนีบปากจระเข้ค่ะถ้าพี่บอลอยากจะให้หลอดไฟดวงนี้เนี่ยติดและสว่างขึ้นมาเราควรจะทำยังไงดีครับต้องเอาตรงนี้เสียบสีแดงใช่และเอาสีแดงเสียบสีแดงโอ้โหตัวแค่นี้ก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากันด้วยงั้นลองเสียบสายไฟดูเลยค่ะดูสิว่าหลอดไฟจะติดได้หรือเปล่าทีนี้ล่ะมาลุ้นกันว่าจะติดหรือไม่ติด yeah. โอ้โหไฟเนี่ยสามารถติดได้ยังไงครับเพราะว่าในฐานมันมีไฟฟ้าแล้วถ้าพี่บอลดึงออกอันนึงจืดทำไมถึงดับครับอันนี้มีอันนึงแล้วก็เลยดับถ้ายังไม่ครบก็ยังไม่ติดแต่ว่าวันนี้พี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างให้น้องๆทดลองด้วยแหละครับนั่นก็คือหัวช้อนช้อนช้อนอันนี้มีลักษณะยังไงบ้างครับลองดูสิทั้งด้วยทีนี้พี่บอลมีสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับน้องๆมาลองทดลองกันว่าถ้าเราเอาสายไฟมาต่อแล้วเอาช้อนอยู่ตรงกลางเนี่ยไฟจะติดหรือเปล่าใครคิดว่าติดยกมือขึ้นแต่หนูคิดว่าติดงั้นเราลองมาดูกันว่าสามารถติดได้จริงหรือเปล่าครับน้องๆวิธีทำก็คือนำสายไฟเส้นใหม่เส้นที่3มาพ่วงต่อกับหลอดไฟแทนและหนีบปากจระเข้กับช้อนจากนั้นนำปลายสายไฟชุดแรกมาลองแตะที่ช้อนดูเป็นยังไงครับน้องๆติดที่ไฟติดเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับมันมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าจากไหนอะครับจากในสายแล้วมันก็ส่งไปให้สายสีแดงว้าวส่งผ่านอะไรไปครับช้อนแล้วถ้าพี่บอลมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เป็นช้อนเหมือนกันแต่เป็นช้อนแบบนี้ฮะน้องๆช้อนพลาสติกเนี่ยจะทำให้ไฟติดได้หรือเปล่าครับไม่ไหนใครคิดว่าติดยกมือขึ้นพี่ว่าติดติดติดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีสายฟ้ามีไฟฟ้าไหนใครคิดว่าไม่ติดครับไม่ติดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหล็กเราลองให้น้องปันมาแตะดูสิครับติดไหมครับไม่ติดคิดว่าทำไมถึงไม่ติดครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหล็กเจ้านี่คืออะไรครับตะปูมาทำดูกันดีกว่าว่าเจ้าตะปูเนี่ยจะสามารถทำให้ไฟติดได้หรือเปล่าได้ไหนใครคิดว่าได้ยกมือขึ้นได้เพราะอะไรครับมันเป็นเหล็กลองทำดูดีกว่าครับตะปูอันนี้จะติดหรือเปล่าติดไหมครับติดว้าวพี่บอลมีอุปกรณ์มาให้น้องทดลองอีกครับหนังยางหนังยางทำมาจากอะไรใครตอบได้ครับยางต้นไม้ค่ะลองมาดูกันว่าหนังยางเนี่ยจะสามารถทำให้ไฟติดได้หรือเปล่าครับไม่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กเหมือนช้อนลองหนีบดูครับติดไหมครับทีนี้นะครับลองมาดูอุปกรณ์นี่ครับเป็นเกียร์พวกเราคิดว่าจะสามารถทำให้ไฟติดได้หรือเปล่าครับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหล็กน้องๆมาดูกันครับว่าจะทำได้หรือเปล่าไฟติดไหมครับไม่ติดจากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าวัสดุประเภทโลหะอย่างช้อนและตะปูทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แสดงว่าวงจรไฟฟ้านั้นปิดหลอดไฟจึงติดสว่างเราเรียกวัสดุที่นำไฟฟ้านี้ว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนวัสดุอื่นๆเช่นไม้ตะเกียบหนังยางช้อนพลาสติกไม่สามารถทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแสดงว่าวงจรไฟฟ้านั้นถูกตัดขาดหรือเรียกว่าวงจรเปิดเราเรียกวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านี้ว่าฉนวนไฟฟ้าค่ะในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราปลอดภัยจากการถูกไฟดูดได้เพราะมีการนำฉนวนไฟฟ้าอย่างพลาสติกหรือยางมาใช้ห่อหุ้มโลหะในสายไฟต่างๆเช่นเดียวกับชุดพลาสติกกันน้ำท่วมก็เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันกรณีมีกระแสไฟฟ้ารั่วขณะเราเดินลุยน้ำท่วมถ้าน้องๆพบเห็นสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชำรุดต้องรีบบอกผู้ใหญ่ในบ้านโดยด่วนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยแหละครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย